สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทอดปลานะครับทอดยังไงไม่ให้น้ำมันกระเด็นและก็ไม่ให้ปลาติดกระทะครับปลาตัวนี้นะครับผมนำไปแช่ช่องฟรีซไว้นะครับเราก็ต้องนำมาแช่น้ำให้มันคลายตัวก่อนนะครับให้เนื้อปลามันนิ่มก่อนนะครับลักษณะให้ตัวมันไม่เป็นน้ำแข็งนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ล้างท้องให้เรียบร้อยครับท้องที่มันดำๆเนี่ยมันจะทำให้ขมนะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็บ้างครับผมเมื่อเราบ้างนะครับแล้วก็ล้างปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆครับใช้เกลือป่นนะครับทาไปที่ตัวปลาปริมาณเล็กน้อยครับเกลือนะครับจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารนะครับให้ปลาเนี่ยเนื้อไม่จืดนะครับแล้วเกลือก็ยังช่วยให้ปลานะครับไม่ติดกระทะครับผมเนี่ยทาลงไปได้เลยครับเมื่อเราเตรียมปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมกระทะเตรียมเตาครับโดยที่เรายังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับเพื่อนผมก็จะใส่น้ำมันลงไปนะครับพอดีว่าผมมีน้ำมันเก่าอยู่นะมันยังใสอยู่ผมก็จะใส่ลงไปพอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันใหม่ไปนิดนึงโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่น้ำมันไปแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยครับนี่เพื่อนๆดูนะนี่น้ำมันนะครับปลานะครับปลาก็ยังเปียกๆอยู่นะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับนี่ครับเมื่อใส่ปลาลงไปเสร็จแล้วนะครับเราค่อยมาเปิดแก๊สครับผมเปิดเป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างไปทางเบาครับการใส่แบบนี้นะครับเพื่อนๆน้ำมันจะไม่กระเด็นครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมีจุดเดือดก่อนน้ำมันนะครับมันจะทำให้น้ำเดือดแล้วก็ระเหยออกไปก่อนที่น้ำมันเราจะเดือดครับไฟที่เปิดช่วงแรกนะครับเน้นไปที่ไฟเบาก่อนนะครับในระหว่างที่รอนะครับเพื่อนๆเราก็ให้เอาน้ำมันนะครับราดไปที่ตัวปลานะครับในส่วนที่มันไม่โดนน้ำมันครับทำไมต้องราดนะครับก็คือเป็นการไล่น้ำออกจากตัวปลาครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันมันร้อนสักนิดนึงนะครับโดยที่เราสังเกตจากเสียงนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีการกระเด็นเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันมันยังไม่เดือดนะครับแต่น้ำเนี่ยมันจะเดือดก่อนครับแต่มันก็จะระเหยออกไปก็จะเหลือแค่เนื้อปลาครับในระหว่างรอนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินไปทำอย่างอื่นได้ครับเพราะว่าเวลาที่ปลามันสุกแล้วเนี่ยเสียงในกระทะมันจะเงียบลงครับในช่วงที่น้ำมันกำลังจะเดือดนี้นะครับเราก็ให้ตักน้ำมันครับราดไปที่ตัวปลาในส่วนที่มันไม่ได้โดนน้ำมันนะครับมันไม่ได้จมไปในน้ำมันเพื่อที่ให้เนื้อปลาบางส่วนนะครับมันมีความร้อนแล้วก็สุกบ้างนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากลับด้านเนี่ยถ้าด้านนี้ไม่โดนน้ำมันเลยนะครับมันก็จะไปติดครับผมจะไปติดกระทะเพื่อนๆฟังเสียงเดือดของน้ำมันนะครับจะไม่มีการกระเด็นปะทุเลยครับ
ก็จะเป็นเสียงแบบนี้ตลอดครับจนปลาสุก1ด้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกกลับด้านครับหลังจากที่เสียงน้ำมันเริ่มเงียบเพื่อนๆเห็นไหมครับปลาเราก็เริ่มสุกแล้วครับก็ให้ทำการแซะตัวปลานะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยจะติดกระทะนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับด้านได้เลยเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยกระเด็นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาก็จะสุกของเขาไปเรื่อยๆครับสูตรนี้นะครับเนื้อปลาจะค่อนข้างออกไปทางกรอบหน่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆเสียงน้ำมันมันก็เงียบแล้วนะครับก็แสดงว่าอีกด้านนึงเนี่ยสุกแล้วก็ให้เราทำการปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็เตรียมที่จะตักปลานะครับใส่ภาชนะอันนี้เราก็เสด็จน้ำมันก่อนครับนะครับให้น้ำมันมันไหลออกนะครับไหลออกจากตัวปลาโอเคครับจากนั้นเราก็ตักใส่จานครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เนื้อปลาที่กรอบนะครับสวยงามน่ารับประทานครับรวมทั้งครัวของเราไม่เปื้อนไม่เลอะด้วยนะครับเห็นไหมครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ